ครับใครอยากเห็นพลายศักดิ์สุรินทร์ตัวเป็นๆ นะครับสามารถเดินทางมาดูได้แล้วนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยครับโดยวันที่29สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นวันแรกที่เปิดให้เข้ามาชมพลายศักดิ์สุรินทร์อย่างเป็นทางการครับแต่ว่าการเดินทางมาดูพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับก็อาจจะมีกฎกติกาบางอย่างที่ขอให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับปฏิบัติตามซึ่งก็คือ1นะครับไม่เข้าไปใกล้จนเกินไปครับเพื่อเนื่องจากว่ากังวลเรื่องอุบัติเหตุนะครับ2นะครับไม่ยื่นมือเข้าไปในกรงหรือว่าจุดที่พลายศักดิ์สุรินทร์อยู่ครับ3นะครับหากใครมีบุตรหลานก็อยากจะให้ช่วยดูแลบุตรหลานของตัวท่านเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายครับเนื่องจากว่าจุดที่พลายศักดิ์สุรินทร์อยู่นะครับเป็นลักษณะเป็นจุดพักคอยนะครับซึ่งไม่ได้มีเป็นกรงให้พลายศักดิ์สุรินทร์อยู่แต่อย่างใดก็อาจจะกังวลว่าบุตรหลานของท่านอาจจะเดินลอดเข้าไปภายในพื้นที่ได้นะครับอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือว่าขอรบกวนไม่ส่งเสียงดังในพื้นที่เพราะอาจจะทำให้พลายศักดิ์สุรินทร์หรือว่าช้างเชือกอื่นๆที่รักษาตัวอยู่ที่นี่ตื่นตกใจได้ครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อที่สำคัญก็คือว่าขออนุญาตไม่นำอาหารนะครับยื่นให้กับพลายศักดิ์สุรินทร์ในการรับประทานนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับเชื่อฟังทางด้านพลายที่ดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์อยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านครับ